มาดูเรื่องของเรื่องนี้งงๆแต่เนี่ยเอามาให้ดูแต่เชื่อว่าไม่จด้จริงไม่ใช่เรื่องจริง,รงรไม่ไ่จาจะเป็นเรื่องจริงคุณผู้ชมเราไปดูคลิปที่เป็นรถอลอยได้ไหมเออที่จีนเหมือนกันนะใช่ค่ะ,คะไปดูไปดูคลิปกันก่อนอค่ะที่มันเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยลอนแล้วไหนพ่อมด ไม่มีเราไม่เห็น,นหรอกพี่เป็นมักเกิลพี่มองเห็นหรอไม่เห็นฉันว่าน่าจะเป็นลักษณะ U F O ดูดไปหรือเปล่า <c oughs> เขาจะบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมักจะมาดูดมนุษย์โลกเนี่ยไปศึกษาฉ<ม>เชื่อชัยนี่นักวิทยาศาสตร์เขาออกมาบอกแล้วคนที่เห็นคลิปเนี่ยเ,ออเขาส่งไปตรวจสอบเลยนะ,ะเ,ออเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เขตการหนานะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ออกมาพูดเลยว่าผู้เชี่ยวชาญออกมาดูแล้วบอกว่ามันไม่มีทางเป็นจริงคลิปเนี้ยช่วงที่รถลอยขึ้นคนขับน่าจะเบรก แต่มันกลับไม่มีสัญญาณไฟพี่เห็นปะแล้วมันก็ลอยแล้วเขาเชื่อว่ามันเป็นคลิปที่ตัดต่อแน่นอนพอรถคันหลังก็มาเบรกเหมือนกันแต่มันไม่มีสัญญาณไฟให้เบรกมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยนะคลิปเนี้ยเขาบอกว่าก็น่าจะเป็นการตัดต่อขึ้นมาก็คือสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องของการใช้เทคนิคพิเศษในการตัดต่อและให้สังเกตทางมาลายด้วยทาไมมันจางขนาดนั้นจางแบบไม่เนียนแบบไม่เนียนใช่เขาบอกว่าไม่เนียนแต่ว่าก็เป็นที่ฮือฮาระดับหนึ่งว่าแบบ รถลอยได้มีเจงแรงน้ำน้ำถ่วงโลกหรือเปล่าถ้ามาลอยที่เมืองไทยนะเขาจะพอแล้วก็ะูรเขาจะสูมบปที่ป้ายทะเบียนรถนะเดี๋ยวเดี๋ยววันที่16เนี่ยกับวันที่หนึ่งตั้หนึ่งกลานึมาดูอีกทีหนึ่งรับรองถ้าถูกนะโอ้โหรถคันนี้จะเต็มไปด้วยรถคันนี้นี่จะไม่ได้อไม่ได้ใช้แล้วแต่จะเอาไว้ที่ที่1แล้วผูกพับไปว่ากันไปสรุปนะคะก็คือว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงก็ดีนะมันน่าจะเป็นการตัดต่อมากกว่า